สวัสดีครับทุกคนครับมาดูทีมช่างชาวบ้านตอนนี้ทำอะไรกันกำลังปาดนาปูนครับหลังจากรถปูนมาเทเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ก็ทยอยปูนบางส่วนจากตรงนี้ไปด้านโน้นเนาะเพราะว่าด้านโน้นทำเป็นขั้นบันไดนะซอยกันทยอยขนปูนฮะขยันให้มันขยันทาพิซซ่าเด้อขยันทาพิซซ่าเด้อนะฮะปูนเหลือก็จะถอยใส่กระบะไว้นะครับตอนนี้กำลังปาดหนาปูนครับกับงานช่างนะของทีมช่างชาวบ้านห้วยน้ำเที่ยงนะพี่น้องทุ่งนาจำปาดงนะอันนี้ก็คือในส่วนของเมนเดสสตอรี่นะมองดีก็เป็นสวนดินของเพิ่นครับสื่อกับนุ่งเพิ่นคนละเคืองเนาะก็มาปรับปรุงสวนเพิ่นฮะใส่กระบะไปสักครึ่งแล้วก็จะพอแล้วหาไม่ที่เจ้าโตหลุดบ่ถึงบ่เห็นแล้วแล้วล่ะอันบ่ซ้อนขวดเพิ่นๆเอ้อนั่นล่ะเพิ่นมาได้ซ้อนน่ะมันไปเอาหมอมาซั่นกูเป็นกูชื่อกันมาอยู่หมอหมอลูกเนาะทยอยคนปูนไว้กระบะมองนี้นะครับเพราะว่าเอาไว้สำหรับนะฮะบันไดนะฮะกำลังปล่อยให้บุญปูนมาดๆนะตั้งบันไดมองนี้ฮะI don't know what. I don't know what. I don't know what.
แต่ไหนพบเจ็บปวดหินมือแม่นี่ครับคุณเล่นหินนี่จะหนักนี่ก็ถ่ายบรรยากาศที่ให้น้องในเบิ้งครับกับบรรยากาศการทำงานของทีมช่างชาวบ้านนะครับพี่น้องกำลังปาดนาปูนเนาะร้านกิจกรรมงานอเนกประสงค์เนาะของเมเดสตอรี่นะพี่น้องขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากสินค้าบูริมสเปรย์แก้ปวดเมื่อยสูตรสมุนไพรจีนกว่า20ชนิดฮะบูริมนะมานาสเปรย์สมุนไพรแก้ปวดเมื่อยสูตรสมุนไพรไทยสูตรโบราณนะฝากพี่ฝากน้องเหตุงานเหตุการณ์ปวดหลังปวดเอวฮะใช้สเปรย์มานาแก้ปวดเมื่อยบูริมแก้ปวดเมื่อย0994727777ครับขวดละ300บาทเอาไว้ฉีดเอาไว้ทาเอาไว้นวดเนาะขึ้นทะเบียนยาสามัญประจำบ้านแล้วนะครับพี่น้องสมุนไพรกินกว่า20ชนิดตัวบูริมเนาะปวดเข่าปวดขาชามือชาเท้าเป็นตะคิวเอาไว้ฉีดเอาไว้ท่าเอาไว้ดวดครับ0994727777สวัสดีครับ